สวัสดีค่ะพบกับไอ้ละเลคเชอร์บูอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่20อันดับเหรียญกระสาบและเหรียญที่ระลึกไทยในงานประมูลครั้งที่58ของทางบริษัทเอื้อเสรีเมื่อวันที่3และวันที่4เมษายน2564ที่ผ่านมาค่ะบอกเลยว่าแบบแต่ละรายการนี่ราคาไม่ธรรมดากันเลยค่ะแล้วจะมีรายการอะไรบ้างที่ราคาสูงสูงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะอันดับที่20ค่ะสำหรับรายการที่3135ค่ะเป็นเหรียญทองคำพิษพุทธศักราช2437ซึ่งตรงกับในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5ค่ะด้านหน้าค่ะเป็นตาพระมหามงกุฎส่วนด้านหลังเป็นรูปช้างค่ะได้ผ่านการรับรองเกรดจาก NGC ด้วยเกรด MS63 ซึ่งถือว่าเป็นเกรดที่สูงมากเลยค่ะและราคาประมูลเนี่ยจบไปที่ 120,000 บาทด้วยกันค่ะอันดับที่19เป็นของรายการที่3131ค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่1พุทธศักราช2440ชนิดเนื้อเงินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง50มิลลิเมตรค่ะด้านหน้าของเหรียญค่ะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครึ่งพระองค์ค่ะหินพระพักทางขวาของเหรียญริมขอบมีพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและที่ด้านซ้ายของพระบรมรูปเป็นชื่อผู้ออกแบบออกุสปาตีค่ะส่วนด้านหลังของเหรียญมีข้อความว่าที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินประพาสยุโรปตั้งแต่วันที่7เดือนเมษายนถึงวันที่16เดือนธันวาคมรัตนโกสินทร์ศก30ศก116มาพร้อมการรับรองจาก PCGS ด้วยเกรด SP55 ด้วยกันค่ะและเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักสะสมเป็นอย่างมากและราคาประมูลจบไปที่ 120,000 บาทด้วยกันค่ะอันดับที่18ค่ะยกให้รายการที่3102ค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกเนื้อทองแดงเหรียญโกสาปานค่ะด้านหน้าเหรียญเนี่ยเป็นพระบรมรูปพระเจ้าหลุยที่14ค่ะส่วนด้านหลังเป็นภาพพระยาโกสาธิบดีหรือท่านโกสาปานค่ะถวายพระราชสารแด่พระเจ้าหลุยที่14ณท้องพระโรงพระราชวังแวร์ซายค่ะซึ่งผ่านการรับรองจาก NGC ด้วยเกรด MS66 ด้วยกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นเกรดที่สูงมากและสภาพสวยมากมากเลยค่ะสำหรับเหรียญนี้และราคาประมูลนั้นจบไปที่ 120,000 บาทด้วยกันค่ะอันดับที่17ค่ะเป็นของรายการที่3409ค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญดุษฎีมาลาหรือเหรียญทรงยินดีปีพุทธศักราช2425ค่ะเป็นเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั่นเองค่ะชนิดของเหรียญเนี่ยเป็นแบบเนื้อเงินและมาพร้อมแพแถบค่ะขนาดของเหรียญค่ะมีความกว้างอยู่ที่ 4.1 ซมและความสูงอยู่ที่ 4.6 เซนติเมตรด้วยกันค่ะลักษณะของเหรียญค่ะจะมีลักษณะเป็นรูปวงรีพร้อมแขวนกระบี่ไขว้ค่ะส่วนด้านหน้าค่ะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักทางด้านซ้ายมือค่ะและด้านหลังของเหรียญค่ะเป็นรูปพระสยามเทวาธิราชประทับยืนพร้อมโล่ลงวันที่จอสอน1244ค่ะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักสะสมเป็นอย่างมากเลยค่ะและราคาประมูลจบไปที่ 130,000 บาทค่ะอันดับที่16ค่ะเป็นที่สุดของความหายากเลยสำหรับรายการที่3146เป็นเหรียญเงินขัดเงาตัวอย่างชนิดราคาสลึงหนึ่งรัชกาลที่5แบบไม่มีรอสอค่ะเหรียญนี้ผลิตเมื่อปีพุทธศักราช2443ค่ะด้านหน้าเหรียญเนี่ยเป็นตราพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศพลเรือนและด้านหลังของเหรียญค่ะจะเป็นรูปตาแผ่นดินค่ะสภาพนี้เนี่ยถือว่าเป็นสภาพที่หายากและสวยมากด้วยค่ะที่สำคัญคือได้ผ่านการรับรองจาก NGC ด้วยเกรด TF66 ด้วยกันค่ะและราคาประมูลนั้นจบไปที่ 130,000 บาทค่ะอันดับที่15ค่ะยกให้รายการที่3116ค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญแรกในสมัยรัชกาลที่5หรือที่เรียกกันว่าเหรียญสพบมจ5นั่นเองค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดเนื้อทองแดงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่45มิลลิเมตรค่ะด้านหน้าของเหรียญค่ะเป็นลายดุลนูนรูปพระจุลมงกุฎหรือพระเกี้ยวนั่นเองนะคะประดิษฐานเหนือพานแว่นฟ้ากระหนาบด้วยฉัตร5ชั้นตอนล่างและรูปแพแถบจารึกปีค่ะจุลศักราชที่สร้างคือปี123
32ค่ะส่วนด้านหลังของเหรียญค่ะเป็นพระปรมาภิไธยย่อตัวนูนสอพอปอมอจอค่ะไขว้ขัดกันเหนือเลข5ไทยซึ่งหมายถึงพระปรมาภิไธยสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5ค่ะเหรียญนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีความหายากเนื่องจากจำนวนการผลิตน้อยและผ่านการรับรองจาก PCGS ด้วยเกรดที่สูงถึง MS64 ด้วยกันค่ะราคาประมูลจบไปที่ 130,000 บาทค่ะอันดับที่14ค่ะยกให้รายการที่1121ค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญทรงผนวดรุ่นที่ระลึกสมโภชเจดีวัดบวรนิเวศวิหารปีพุทธศักราช2551ค่ะเป็นชนิดเนื้อทองคำลงยาสีน้ำเงินหรือที่นิยมเรียกกันว่าเนื้อทองคำบูโกนะคะเหรียญนี้เป็นทองคำ 99.99% ค่ะขนาดของเหรียญนี้จะอยู่ที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยกันค่ะน้ำหนักของเหรียญอยู่ที่ 19.7 กรัมค่ะด้านหน้าของเหรียญค่ะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9ขนาดทรงผนวดค่ะและด้านหลังของเหรียญเป็นรูปพระเจดีย์วัดบวรนิเวศวิหารเหรียญนี้ผลิตที่โรงกษะโมเนเดปารีประเทศฝรั่งเศสค่ะจำนวนการผลิตของรุ่นนี้ค่ะจะผลิตเพียง851เหรียญเท่านั้นค่ะสำหรับเหรียญนี้ค่ะจะมีเลขที่ขอบเหรียญเป็นเลข457ค่ะและราคาประมูลค่ะจบไปที่ 135,000 บาทด้วยกันค่ะอันดับที่13ค่ะเป็นของรายการที่3603ค่ะเป็นเหรียญเทเลฟู้ดถวายโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ค่ะเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2542เหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดเนื้อทองคำขนาดใหญ่ค่ะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่50มิลลิเมตรด้วยกันค่ะน้ำหนักของเหรียญนี้อยู่ที่60กรัมค่ะมีการตอกหมายเลขเบอร์47ลงไปด้วยนะคะสำหรับราคาประมูลจบไปที่ 135,000 บาทด้วยกันค่ะอันดับที่12ค่ะยกให้รายการที่3530ค่ะรายการนี้เป็นเหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ99ปีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีพุทธศักราช2529เป็นแบบชนิดเนื้อทองคำรูปทรงเสมามีห่วงส่วนด้านหลังของเหรียญค่ะจะเป็นตราแผ่นดินค่ะเหรียญเนี่ยมี2ขนาดด้วยกันก็คือขนาดใหญ่เนี่ยจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 14.52 กรัมค่ะและขนาดเล็กจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 7.53 กรัมค่ะราคาประมูลจบไปที่ 140,000 บาทด้วยกันค่ะอันดับที่11ค่ะเป็นของรายการที่3327ค่ะเหรียญนี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มนักสะสมเลยค่ะสำหรับเหรียญปีมังกรทองที่ผลิตในปีพุทธศักราช2543ค่ะเหรียญนี้เป็นเนื้อทองคำขัดเงาชนิดราคา100บาทค่ะน้ำหนักของทองคำเนี่ยอยู่ราวๆ2สลึงด้วยกันค่ะและได้ผ่านการรับรองจาก PCGS ด้วยเกรด PR69DC ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเกรดที่สูงมากๆเลยค่ะราคาประมูลจบไปที่ 175,000 บาทด้วยกันค่ะเราเดินทางเข้ามาสู่อันดับที่10กันแล้วนะคะสำหรับรายการเหรียญที่มีการประมูลสูงสุดในครั้งที่58ของทางบริษัทเอื้อเสรีค่ะสำหรับอันดับที่10เป็นของรายการที่3369ค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกช้างไทยมีทั้งหมด3เหรียญและ3ชนิดราคาด้วยกันมีเนื้อทองคำขัดเงาชนิดราคา 4,000 บาทค่ะแล้วก็มีเนื้อทองคำขัดเงาชนิดราคา 2,000 บาทและมีเนื้อเงินขัดเงาชนิดราคา200บาทรวมทั้งหมดเป็น3เหรียญค่ะด้านหน้าของเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะและด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปช้างไทยคู่แม่ลูกค่ะเหรียญ นี้ค่ะผลิตที่โรงกษัตริย์ประเทศอังกฤษมีจำนวนการผลิตเพียง 1,000 ชุดเท่านั้นและผ่านการรับรองจาก NGC ด้วยเกรดที่สูงถึง70ทั้ง3เหรียญด้วยกันค่ะไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเกรดไม่ธรรมดาแบบนี้ราคาจบก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันค่ะราคาประมูลจบไปที่ 180,000 บาทด้วยกันค่ะ
อันดับที่9เรายกให้กับรายการที่3328ค่ะมาอีกแล้วค่ะสำหรับเหรียญปีมังกรทองที่ผลิตในปีพุทธศักราช2543ค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคำขัดเงาชนิดราคา250บาทค่ะน้ำหนักของทองเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ1บาทด้วยกันและผ่านการรับรองจาก NGC ด้วยเกรดสูงสุดด้วยกันคือเกรด70ค่ะราคาประมูลตกไปที่ 190,000 บาทค่ะอันดับที่8รายการนี้มาเป็นคอลเลกชันกันเลยค่ะสำหรับรายการที่3176ค่ะเป็นคอลเลกชันเหรียญเงินในสมัยรัชกาลที่6ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2456จนถึงพุทธศักราช2468มีครบทุกปีเลยค่ะมีชนิดราคา1บาท2สลึงแล้วก็ชนิดราคาสลึงค่ะรวมถึงมีเพิ่มบล็อกต่างๆรวมทั้งหมดชุดนี้มีจำนวน22เหรียญด้วยกันค่ะแถมแต่ละเหรียญเนี่ยผ่านการรับรองเกรดจาก NGC ด้วยเกรดที่สูงมากๆสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมของภาพแบบชัดๆได้ที่เว็บไซต์ www.eoseri.com ค่ะสำหรับราคาที่ประมูลจบไปนั้นสำหรับรายการนี้จบไปที่330,000 บาทด้วยกันค่ะอันดับที่7ค่ะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเลยค่ะสำหรับรายการที่3202ค่ะเหรียญพันธบัตรทองคำขนาดใหญ่ปีพุทธศักราช2494ชนิดราคา 1,000 บาทค่ะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่39มิลลิเมตรความหนาของเหรียญอยู่ที่8มิลลิเมตรด้วยกันค่ะลักษณะของเหรียญค่ะด้านหน้าเป็นรูปพระครุฑพาทและตอกข้อความว่าพันธบัตรทองคำรัฐบาลไทยค่ะส่วนด้านหลังของเหรียญค่ะจะมีลายกนกและมีข้อความกำกับว่าความบริสุทธิ์995น้ำหนัก 173.879 กรัมค่ะผ่านการรับรองจาก NGC สำหรับเหรียญนี้ค่ะจะมีรอยขีดข่วนบนผิวเหรียญนิดหน่อยนะคะราคาประมูลจบไปที่ 540,000 บาทด้วยกันค่ะราคาก็เริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะไปต่อกันที่อันดับที่6กันเลยค่ะเป็นของรายการที่3270ค่ะเป็นเหรียญเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือที่นักสะสมนิยมเรียกกันว่าชุด60พรรษาในหลวงค่ะมีครบชุดจำนวน3เหรียญด้วยกันสำหรับชุดนี้เป็นเหรียญทองคำขัดเงามีชนิดราคา 6,000 บาท 3,000 บาทและ 1,500 บาทค่ะจำนวนการผลิตของเหรียญชุดนี้ค่ะจะผลิตเพียงแค่จำนวน350ชุดเท่านั้นและชุดนี้ค่ะผ่านการรับรองจาก PCGS และ NGC ค่ะสำหรับชนิดราคา 6,000 บาทผ่านการรับรองจาก PCGS ด้วยเกรดถึง69ด้วยกันค่ะชนิดราคา 3,000 บาทค่ะผ่านการรับรองจาก PCGS ด้วยเกรดสูงสุดคือ70ค่ะและชนิดราคา 1,500 บาทผ่านการรับรองจาก NGC ด้วยเกรดสูงสุดเช่นเดียวกันคือ70ค่ะซึ่งในการประมูลครั้งที่58ก่อนหน้านี้เคยมีการประมูลเหรียญชุดนี้ที่ลักษณะคล้ายๆกันแต่เป็นเกรด70ทั้ง3เหรียญเลยค่ะซึ่งราคาประมูลจบไปในรอบนั้นเนี่ยถึงชุดละ 900,000 บาทด้วยกันค่ะและสำหรับการประมูลในครั้งที่58ครั้งนี้รายการนี้เนี่ยถูกประมูลจบไปที่ 580,000 บาทด้วยกันค่ะอันดับที่5ค่ะเป็นพันธบัตรทองคำของรายการที่3201ค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญพันธบัตรทองคำขนาดใหญ่ปีพุทธศักราช2494แบบชนิดราคา 1,000 บาทค่ะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง39มิลลิเมตรความหนาของเหรียญอยู่ที่8มิลลิเมตรด้วยกันค่ะลักษณะของเหรียญค่ะด้านหน้าเป็นรูปพระครุฑพาทและตอกข้อความว่าพันธบัตรทองคำรัฐบาลไทยส่วนด้านหลังของเหรียญเป็นลายกนกมีข้อความกำกับว่าความบริสุทธิ์995ค่ะและน้ำหนัก 173.879 กรัมค่ะผ่านการรับรองจาก NGC ด้วยเกรด MS 61ด้วยกันค่ะสำหรับเหรียญนี้จะมีสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากค่ะราคาประมูลจบไปที่ 680,000 บาทด้วยกันค่ะมาถึงอันดับที่4กันแล้วค่ะสำหรับรายการที่3625ค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ7รอบวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554ค่ะเป็นเหรียญทองคำขัดเงาขนาดใหญ่เหรียญนี้มีน้ำหนักอยู่ที่240กรัมค่ะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่60มิลลิเมตรและความหนาของเหรียญจะอยู่ที่5มิลลิเมตรด้วยกันค่ะจำนวนการผลิตของเหรียญรุ่นนี้จะผลิตเพียง748เหรียญเท่านั้นค่ะสำหรับเหรียญนี้มาพร้อมใบรับรองหมายเลข104และกล่องเดิมค่ะส่วนราคาจองจำหน่ายอยู่ที่เหรียญละ 550,000 บาทค่ะและราคาประมูลที่จบไปนั้นจบไปที่ 720,000 บาทด้วยกันค่ะมาถึงอันดับที่3กันแล้วค่ะรายการนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สุดของความหายากอีก1รายการเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับรายการที่3145ค่ะเป็นเหรียญเงินตัวอย่างขัดเงาในสมัยรัชกาลที่5มีชนิดราคาเฟืองสลึงและบาทครบชุดจำนวน3เหรียญด้วยกันแบบไม่มีรอสอค่ะด้านหน้าเป็นตาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศพลเรือนค่ะและส่วนด้านหลังของเหรียญค่ะจะเป็นตราแผ่นดินมาพร้อมการรับรองจาก NGC ด้วยเกรดที่ถือว่าสูงมากสำหรับชนิดราคาบาทค่ะได้รับการเกรดที่ PF65 ด้วยกันค่ะชนิดราคาสลึงได้เกรด PF67 ด้วยกันค่ะและชนิดราคาเฟืองได้เกรด PF66 ด้วยกันค่ะสำหรับราคาที่ประมูลจบไปของรายการนี้จบไปที่ 740,000 บาทด้วยกันค่ะเราเดินทางมาถึงอันดับที่2กันแล้วนะคะยกให้กับรายการที่3626กันเลยค่ะเที่ยวนี้มีเหรียญรุ่นนี้ติดอันดับ1ใน10ทั้ง2เหรียญเลยนะคะสำหรับเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา7รอบวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554ค่ะเป็นเหรียญทองคำขัดเงาขนาดใหญ่น้ำหนักของเหรียญเนี่ยจะอยู่ที่240กรัมเหรียญมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่60มิลลิเมตรด้วยกันค่ะความหนาของเหรียญเนี่ยค่ะจะอยู่ที่5มิลลิเมตรด้วยกันจำนวนการผลิตของเหรียญรุ่นนี้ค่ะจะผลิตเพียง748เหรียญเท่านั้นค่ะสำหรับเหรียญนี้ค่ะมาพร้อมใบรับรองหมายเลข606และกล่องเดิมค่ะราคาจองจำหน่ายเนี่ยค่ะจะอยู่ที่เหรียญละ 550,000 บาทด้วยกันค่ะส่วนราคาที่ประมูลจบไปนั้นจบไปที่ 800,000 บาทด้วยกันค่ะมาถึงอันดับที่ทุกคนรอคอยกันแล้วว่าจะเป็นรายการอะไรสำหรับอันดับที่1ค่ะที่สุดของราคาประมูลเหรียญกระสาบและเหรียญที่ระลึกไทยราคาสูงสุดของครั้งที่58เป็นของรายการที่3230ค่ะเป็นเหรียญเจริญพระชนมายุครบ50พรรษาค่ะมี2เนื้อและ2ชนิดราคาด้วยกันคือเหรียญทองคำขัดเงาชนิดราคา 5,000 บาทและเหรียญนิกเกิลขัดเงาชนิดราคา5บาทค่ะสำหรับทั้ง2เหรียญแบบธรรมดาที่ไม่ได้มีการขัดเงาค่ะมีออกจำหน่ายอยู่ทั่วไปแต่สำหรับชนิดขัดเงานั้นยังไม่เคยมีการถูกบันทึกไว้ในคู่มือเล่มใดมาก่อนเลยค่ะลักษณะของเหรียญค่ะด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครึ่งพระองค์ค่ะทรงเครื่องพระบรมราชภูสิตาภรณ์และฉลองพระองค์ครุยผินพระพักเบื้องซ้ายค่ะริมขอบซ้ายมือมีข้อความว่าประเทศไทยและริมขอบขวามือมีข้อความว่ารัชกาลที่9ค่ะส่วนด้านหลังของเหรียญค่ะเป็นพระปรมาภิไธยย่อพปรใต้พระมหามงกุฎยอดเป่งรัศมีริมขอบบนมีข้อความว่า5ธันวาคมพุทธศักราช2520ค่ะตรงกลางจะบอกชนิดราคาของเหรียญสำหรับทองคำขัดเงาจะเป็นชนิดราคา 5,000 บาทส่วนเหรียญนิกเกิลขัดเงาเป็นชนิดราคา5บาทค่ะด้านล่างมีข้อความว่าพระชนมายุ50พรรษาค่ะมาพร้อมกล่องผ้าไหมสีน้ำเงินกล่องเดิมค่ะภายในกล่องมีการจารึกชื่อวาระด้วยที่สำคัญคือเหรียญทั้ง2เหรียญผ่านการรับรองจาก PCGS ในตลับคู่ด้วยเกรด PF65DC ค่ะซึ่งถือว่าเป็นที่สุดของเหรียญที่นักสะสมควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะสำหรับราคาที่ประมูลจบไปนั้นราคาจบไปที่
840,000 บาทด้วยกันค่ะซึ่งเป็นราคาสูงสุดของการประมูลครั้งที่58ของทางบริษัทเอื้อเสรีในกลุ่มเหรียญกระสาบและเหรียญที่ระลึกไทยกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ20อันดับเหรียญกระสาบและเหรียญที่ระลึกไทยที่มีการประมูลไปเมื่อครั้งที่58ของทางบริษัทเอื้อเสรีที่ผ่านมาราคาสูงสุดนี่จบกันไปสูงปรี๊ดมากเลยค่ะและครั้งถัดไปไอจะมาจัดอันดับอะไรให้ฟังอย่าลืมติดตามชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ